ดีครับดีครับผมครับสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับเมื่อวานยุ่งเลยนะครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมเป็นแอดมินนะครับจากนิสสันเอ็มเพลเลอร์นะครับพี่หมอครับชื่ออะไรครับผมหมอสุภรัตน์ครับโอเคครับหมอรัตน์ครับเรียกหมอรัตน์เหรอครับได้ครับครับอันนี้พี่หมอนี่ดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับหลักๆผมก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องความงามครับแล้วก็ฝังเข็มนะครับอ๋อครับฝังเข็มและความงามครับผมครับได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าคำถามเลยนะครับพี่หมอครับพี่หมอรู้จักทางโชว์รูมนิสสันเอ็มเพลเลอร์ได้ยังไงครับผมรู้จักผ่าน Facebook นะครับก็คือแบบเล่นๆผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เจอว่ามีเกี่ยวกับโฆษณานิสสันลีฟก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปรีวิวดูอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบนะคือก่อนหน้านี้ก็เคยใช้รถไฟฟ้ามาก่อนแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบเป็นรถไฟฟ้าเล็กอะครับก็ชอบผมชอบก็คือส่วนตัวก็คือชอบรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อโอเคครับก็คือได้ศึกษาตัวรถไฟฟ้ามาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ชอบในส่วนตัวเลยใช้มาแล้วแล้วก็ศึกษามาพอสมควรว่ามันโอเคดีมันไม่มีมลพิษไม่มีอะไรมันเงียบอะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็เลยชอบนะครับครับแล้วก็อีกคำถามนึงนะครับพี่หมอมีความประทับใจในบริการด้านใดเกี่ยวกับนิสสันเอ็มเพลเลอร์บ้างครับที่ประทับใจเลยนะครับผมคิดว่าแอดมินแล้วก็เซลล์เนี้ยดูค่อนข้างใส่ใจแล้วก็แบบมันติดตามได้ดีดูโอเคนะคือผมเป็นคนอันหนึ่งผมก็บอกเลยผมเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาทำงานยุ่งทั้งวันอะไรเงี้ยลูกค้าเยอะก็แบบแทบจะไม่มีเวลาทีเนี้ยคือมันตอบโจทย์ผมในแง่ของแบบมันออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอ่ะคือเราแบบติดต่อกันง่ายๆใช่ครับ คือก่อนหน้าก็คุยกันไปอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บโอเคตกลงโอนเงินจองปุ๊บโอนตังรอรับรถอะไรเงี้ยมันผมโอเคเลยจุดทำงานอยู่ก็เอามาส่งให้ถึงที่อะไรเงี้ยผมว่ามันดูมันง่ายอะไรเงี้ยฮะมันดูยุ่งยากนะก็เขาก็บริการดีครับผมเป็นมันเป็นการซื้อขายที่ง่ายดีมันสั่งเคอรี่สั่งลาซาด้าอะไรเงี้ยครับมันดูโอเคนะได้ครับต้องขอบคุณพี่หมอด้วยนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับพี่หมออยากจะแนะนำคนที่กำลังหาซื้อรถนิสสันกันอยู่หรือเปล่าครับถ้านิสสันผมก็แนะนำนะอะไรแบบคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้รถนิสสันมาก่อนเคยใช้นิสสันเทียน่าผมว่านิสสันเนี่ยเป็นคือเป็นรถที่คืออาจจะเหมือนมองดูเหมือนไม่ใช่รถตลาดแต่จริงผมว่ามันเป็นรถที่ประสิทธิภาพดีแล้วก็การบริการของโชว์รูมอะไรเงี้ยคนไม่เยอะมากผู้ปกครองคนไม่เยอะเหมือนพวกรถตลาดคือผมเป็นคนไม่ชอบรถตลาดนะคือที่ใช้อยู่ก็เป็นBM ครับอยู่ก็ชอบในเรื่องของการบริการนะคือผมไม่ชอบโชว์รูมที่แบบดูวุ่นวายต้องรอคิวนานอะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่ก็คือถ้าใครชอบเซอร์วิสดีๆเงี้ยผมก็แนะนำนะนิสสันเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็รถก็คุณภาพดีไม่ค่อยใช้เท่าที่ใช้มาไม่เคยเจอดีเฟกเท่าไหร่ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอบคุณครับเซลล์คุณโอ้ครับครับได้ครับครับผมครับขอบคุณครับ